สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเลิกงานแล้วเพื่อนๆนะคือเข้าที่ทำงานถ่ายไม่ได้นะเพื่อนๆนะโรงเรียนคือเขาจะไม่ให้ถ่ายจากข้างในเราสามารถถ่ายด้านนอกได้นะด้านนอกโดยตรงที่ไม่มีเด็กอ่ะเพราะว่าเด็กยังไม่มาโรงเรียนจะมาวันจันทร์จะจะให้ดูดอกดับอเดลเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละดับอเดลนี่แหละเพื่อนๆลมแรงโทษทีนะเพื่อนๆนะดอกดับอเดลเริ่มนี่แล้วจ้ะเริ่มบานละนี่ก็ใช่ทั้งนั้นจ้ะนี่เนี่ยดอกดับอเดลกำลังโผล่อยู่ตรงนั้นอาจจะเยอะด้านนั้นอาจจะเยอะจ้ะอุ้ยลมแดดดีแต่ลมอันนี้ทางเข้าที่ทำงานจอยจ้ะนี่ดอกดับอเดลทั้งนั้นอ่ะอันนั้นบ้านคนจ้ะกลางวันก็จะประมาณนี้จ้ะนะที่โรงเรียนเด็กเล็กนะเพื่อนๆไม่ใช่โรงเรียนเด็กโตจ้ะนี่ในนี้จะมีทั้งดอกดับเบิลเดลแล้วก็สโนว์ด็อกนะลอยกระต่ายเข้ามาโกยเพื่อนๆกระต่ายเยอะนี่เขาเริ่มจะบานแล้วจ้ะถ้าบานนี่สวยมากแกตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีเด็กมาวิ่งไงก็ในพื้นที่โรงเรียนนี่แหละจ้ะโรงเรียนเด็กประถมจะกลับบ้านละเดินกลับบ้านแล้วจะไปสวนต่อจ้ะแดดดีแต่หนาวเมื่อเช้ามานี่4องศาจ้ะตอนนี้ก็ประมาณ6องศา5องศา6องศาเนี่ยยังหนาวอยู่ไปกลับบ้านกันจ้ะอู้ไปกลับบ้านกันโรงเรียนสนามโรงเรียนอันนั้นบ้านคนจะตอนนี้ก็ประมาณ 11:15 นาทีจ้ะไปเดินกลับบ้านกันนี่ก็โรงเบียร์จ้ะนี่โรงเบียร์ไม่มีหลายโรงเบียร์นะจะบอกไว้ก่อนจักรยานเดินจากบ้านจอยก็10นาทีจ้ะเดินเร็วๆก็10นาทีเดินเล่นถ่ายแบบนี้ก็15นาทีจ้ะจากที่ทำงานไปบ้านเสียงนกเพิ่มเลยนกเยอะช่วงนี้จอยก็มาทำงานตั้งแต่7โมงจ้ะเดินออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้าทำเสร็จก็กลับบ้านรีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านวันนี้อากาศดีพี่แอนดี้สามารถทำความสะอาดกระจกได้ทุกทีทำไม่ได้ไงเพื่อนๆลมแรงดอกโคคัสก็เริ่มบานเพื่อนๆแต่โดนเด็กเขาวิ่งเหยียบหมดละโดนเด็กโดนแบบหมาเขาปล่อยให้มันวิ่งไงวิ่งใหญ่สินะมันไม่รู้หรอกว่าต้นอะไรเพื่อนๆมันก็เหยียบสิอันนี้ดอกโคคัสเพื่อนๆสวยเนาะสีนี้สวยสวยอันนี้สีเหลืองจ้ะนะสีเหลืองมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพื่อนๆย้อนแสงไปเดินกลับบ้านจ้ะคนเขาย้ายของเข้าบ้านหลังใหม่มั้งเนี่ยจอยสามารถเดินได้2เส้นทางนะมันจะมีทางลัดกับทางไอ้เมนหลักจ้ะตรงเนี้ยคือรถก็จะวิ่งเข้าออกทางนี้ตลอดส่วนที่ทางลัดที่จอยเดินลัดไปทำงานนะอันนั้นรถวิ่งไม่ได้จ้ะนะรถวิ่งไม่ได้เสียงคนก็คุยโทรศัพท์กันนั่นเพื่อนเสียงดังมากคุยในรถอะบ้านจอยก็หลังบ้านจอยก็เดินไปฝั่งนี้แหละเพื่อนๆแดดหน่อยนะแดดมันส่องเด็กสกูเตอร์เด็กตามมาเนี่ยพาแม่พาไปไหนกันไม่รู้
ถึงบ้านละสกูเตอร์ไถใหญ่เลยไถสกูเตอร์ตามจอยมองจอยใหญ่เลยถึงบ้านแล้วว่าจะกินคงกินข้าวเตรียมตัวเดินไปสวนอีกจ้ะเดินไปสวนไปกลับก็3กิโลอ่ะเพื่อนๆบ้านละมาปิดตัวที่ล็อกพังถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจอยจะกินข้าวกินน้ำก่อนไปสวนจ้ะล้างรถแล้วจ้ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนถึงสวนแล้วจ้ะนะจอยก็ได้ไปไอ้นี่เอาสลัดเทปไปปะไอ้ตรงที่มันขาดตรงที่ว่าลมมันพัดอีกแล้วเพื่อนเพราะว่ามันลมมันแรงทุกวันเดี๋ยวมาดูผักกันจ้ะว่าผักจอยอ่ะเป็นยังไงบ้างผักในนี้ก็คะน้าจ้ะที่จอยมาเพาะโอ้ได้หลายอาทิตย์แล้วแหละ2อาทิตย์แล้วมั้งนี่ไอ้ที่เห็นนี่ไม่ใช่หญ้านี่นี่ที่เห็นขึ้นอยู่เนี่ยเพื่อนๆมันไอ้นี่กุ้ยช่ายจ้ะไม่ใช่กุ้ยช่ายเพื่อนขึ้นช่ายจ้ะขึ้นช่ายไทยอ่ะพอดีอ่ะเมล็ดมันร่วงอยู่กับพื้นไอ้กับดินน่ะจอยเอาดินมาใส่ตรงนี้มันก็เลยงอกเพื่อนๆเยอะแยะเลยกุ้ยช่ายขึ้นช่ายกุ้ยช่ายขึ้นช่ายปะมั่วซั่วไปแล้วหมดแล้วทีนี้เพื่อนๆเอ้ยนี่ขึ้นช่ายที่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวจ้ะนะพริกก็อยู่ในนี้ไม่รู้มันจะได้กินหรือเปล่าก็ยังเห็นลำต้นเขาเขียวๆอยู่นะแต่จอยไม่ได้ไปรดน้ำจ้ะเพราะว่าใต้ข้างใต้เขายังมีความชุ่มอยู่เนาะเนี่ยข้างใต้เขายังมีความชุ่มเปิดให้อากาศมันออกมาสักหน่อยเพื่อนมันแออัดเกินไปอันนี้คงจะตายแล้วเลยน่ะแต่อันนี้มันยังมีแบบกิ่งแบบไอ้นี่เขียวอยู่เผื่อมันจะรอดก็ให้อากาศเขาระบายหน่อยให้อากาศระบายหน่อยปลูกไอ้เนี่ยมันเกินคุมมันเกินไปหอมจ้ะนี่ผักสลัดที่กินกับไอ้สาคูไส้หมูจ้ะบ้านกินเฮาจอยก็พี่กงพี่การปล่อยมันไปดูข้างนอกด้วยจ้ะน้ำมันอยู่ใต้ดินเยอะมันไม่ไหลออกจ้ะไม่ใช่ว่าเอ้ยมันก็ใช่สิพลาสติกมันอยู่งี้มันก็ต้องน้ำก็ต้องขังสิมันไม่ใช่แต่ใต้ดินน่ะก็น้ำอยู่จ้ะเนี่ยดินมันแฉะอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่เนี่ยน้ำมันไอ้นี่ระบายออกไม่ได้อันนี้กุ้ยช่ายจ้ะเมื่อกี้ที่ดูขึ้นช่ายอันนี้กุ้ยช่ายนี่กำลังโตจ้ะนี่กำลังโตเพื่อนๆจอยเลิกงานมาจอยก็ตะเลิดมาสวนจ้ะเพราะว่าวันนี้จอยไปทำช่วงเช้าไงทำเป็ดก็รีบกลับมากินข้าวกินปลาแล้วก็มาสวนต่อจ้ะช่วงนี้ลมที่อังกฤษก็แรงลมที่อังกฤษก็แรงจ้ะตอนนี้ผักจอยผักชีเห็นไหมนี่เนี่ยที่จอยหว่านเอาไว้หว่านเข้าไว้ตั้งนานแล้วนี่เขาก็เริ่มงอกเห็นไหมไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มันไอ้ตัวข้าสลุกจ้ะนี่เห็นไหมเริ่มงอกตัวข้าสลุกเขาขึ้นลาก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนั้นไม่ได้ปลูกอะไรจ้ะอันนี้ดินที่จอยได้ร่อนเอาไว้จ้ะนะนี่เอาไว้ผสมกับดินที่เราซื้อมาต้นกล้วยจอยก็กำลังฟื้นคืนชีพจ้ะดอกมงดอกไม้นี่กุ้ยช่ายจ้ะในนี้จอยไม่ได้ค่อยได้รดน้ำมันแล้วก็ไอ้นี่ก็ผักแพวจ้ะเดี๋ยวจอยจะรดน้ำเขาสักหน่อยนี่ก็ผักชีจ้ะผักชีจอยก็ปลูกกันไปกระจุกอย่างเงี้ยจ้ะไม่ต้องทำอะไรให้สวยงามมากปลูกกินเองประมาณนี้จ้ะจอยก็รดน้ำหน่อยจ้ะเพราะว่าข้างในนี่ฝนมันเข้าไม่ได้เนาะเราก็ต้องรดน้ำเขาจ้ะเนี่ยพวกไอ้ผักชีจ้ะจอยก็มาวันละนิดวันละหน่อยของจอยจะมาได้ก็มาจ้ะมีเวลาก็มาอันนี้ขึ้นช่ายจ้ะขึ้นช่ายไทยนี่แหละจ้ะไว้ใส่ยำใส่ข้าวต้มก๋วยเตี๋ยว
นี่ก็ต้นกล้วยจ้ะนี่เขาไม่ตายนะเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาอีกจ้ะต้นกล้วยต้นนี้ก็เมื่อก่อนเขาก็ต้นใหญ่ไงจอยปลูกใส่กระถางเงี้ยจ้ะแล้วเขาก็จะแตกหน่อบอกแตกหน่อมาเยอะจอยก็แบ่งให้เพื่อนไปให้ย่าไปจะให้เพื่อนไปสองสามคนให้ย่าด้วยดูสิลาวไอ้นี่จอยลาวสตอเอที่ว่ากันนกไม่ให้มันกินสตรอเบอรี่เพื่อนนอนง่ายท้องงั้นแหละลมแรงไงขยงขยะก็มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ไงมาจากบ้านตามบ้านเนี่ยข้างหลังนี่คือมีบ้านทั้งนั้นจ้ะปิวมาดูดินี้บ้านพิการของจอยนี่วันนี้ก็มาแปะอีกแล้วนี่เห็นไหมจอยแปะอีกมันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกจ้ะเพราะว่าจอยสั่งซื้อไอ้ตัวเนี่ยพลาสติกที่คุมที่แปะอยู่เนี่ยจอยสั่งซื้อในอินเทอร์เน็ตมาละเดี๋ยววันหลังจะให้เพี้ยนที่ขับรถเอามาให้มันจอยถือมาไม่ได้มันหนักจ้ะกล่องมันเป็นกล่องใหญ่มันหนักจอยก็จะเอามาใส่จ้ะแต่ว่าไม่เอาอันนี้ออกนะนี่ไม่เอาตัวนี้ออกหรอกก็จะเอาคุมทับไปเลยจ้ะให้มันร้อนไปเลยกระซาวหน้าเลยนี่ก็ผักชีจ้ะผักขนมคณะนี่ผักคณะจอยก็จะประมาณนี้จ้ะมันยังหนาวอยู่เนาะมันยังนุ่งมันยังหนาวเพื่อนๆทำยังไงได้อันนี้ถุงขยะดูไปทั่วกินจุ้ยชายไอ้นั้นต้นนี้จ้ะตะไคร้ใบบัวบกในนี้ไม่รู้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้จ้ะตายเพื่อนเขายังอยู่อย่าไปรดน้ำเยอะรดน้ำเยอะเดี๋ยวเขาจะสิ้นพระชนอีกจะตายอีกจะไม่ได้กินไปกันใหญ่นี่ก็มันร่นจ้ะมันร่วงมันร่นลมมันแรงมันพัดร่วงเลยเนี่ยเชือกมันขาดมันร่วงวางไว้ตรงไหนสักที่จ้ะนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้เอาดินมันนานแล้วไงไอ้ตัวเนี้ยที่จอยซื้อมามันนานแล้วนะเพื่อนๆนะ3ปี4ปีได้จ้ะถือว่าคุ้มแต่เหล็กเขาจะทนไงเหล็กเขาหนาจ้ะเหล็กเขาทนดีน็อตเขาดีแต่ว่าไอ้โครงเหล็กตัวนั้นอะตัวใหม่เนี่ยเนี่ยตัวนั้นอะไม่ดีจ้ะอ่อนแอมากแต่เหล็กตัวเนี้ยทนจ้ะทนดีนะจ้ะเข้าสวนนิดๆหน่อยๆมาดูว่าผักเราเป็นยังไงถ้าจอยไม่มาวันนี้มันก็จะเตลิดขาดไปใหญ่แต่ยังดีมันยังปิดได้นิดนึงแต่มันหลุดเมื่อตอนจอยมามันหลุดนะเพื่อนๆนะใหตรงแปะๆมันหลุดจอยก็มาแปะเพิ่มอีกเดี๋ยวรอให้แอนดี้เอากล่องที่ว่าจอยสั่งพลาสติกมาพลาสติกคุมอันใหม่มาก็ค่อยว่ากันใหม่ต้องขุดรอบนอกเพื่อจะเอาดินกลบพลาสติกจ้ะแต่ว่าไม่ต้องจอยจะไม่เอาอันนี้ออกหรอกจอยก็จะคุมทับกันไปเลยจ้ะนะมันจะได้เป็น2ซ้อนอะ2ทับอะแต่ว่าพลาสติกอันเนี้ยจะทน3ปีแล้วอะถ้าไม่มีลงมีลมมันก็จะอยู่ได้แต่สำคัญอะคือตรงหน้าต่างมันอะตรงมันจะมีเหมือนมุ้งอะตรงหน้าต่างอะมันขาดเร็วแล้วก็ซิปประตูมันจะขาดเร็วจ้ะนะซิปประตูเขาจะขาดเร็วแดดส่องหน้ามันร้อนตอนแดดส่องอะตอนนี้มีแดดก็หนาวจ้ะน้ำก็เต็มไอ้นี่เลยเต็มถังดีมากเต็มถังเลยจ้ะนั่นก็เต็มถังดูสิน้ำมันขังเนี่ยปลูกผักปลูกหญ้านะอยากจะปลูกแต่ผักจ้ะตอนไม่อยากจะปลูกหญ้าแต่หญ้าก็ขึ้นเพียบเลยขึ้นเต็มขนาดมาถากมาถางอยากให้มันเตียนๆนะมันก็ไม่เตียนหรอกจ้ะเมื่อก่อนแถบเนี้ยจอยนะจะมีต้นดอกทิวลิปเต็มจ้ะทีเนี้ยตัวท่ามันมากินหมดจ้ะนะตัวท่ามันมากินหัวทิวลิปจอยหมดฝั่งนู้นก็เหมือนกันฝั่งนู้นจอยก็ปลูกทีนี้ปลูกกับเพื่อนๆมันตายเพราะว่าอะไรรู้ไหมหญ้าฝั่งนั้นอ่ะมันมางอกดูสิมันมางอกถึงฝั่งจอยอ่ะ
ไอ้ต้นทิวลิปจอยก็เลยตายไปเลยเนี่ยมันลามมาเราถากก็ถางยิ่งถากยิ่งถางมันเล็ดฝั่งนั้นมันร่วงฝั่งจอยอ่ะมันก็เลยแบบทำให้สวนของเรามีแต่หญ้าจ้ะไม่ต้องจะปลูกทำไมหญ้าเนี่ยแล้วต้นทิวลิปจอยก็จมอยู่กับกองหญ้าเนี่ยแหละเพื่อนๆดูซะเป็นภาระของคนอื่นเขาเปล่าเห็นไหมเป็นภาระมากเป็นภาระแบบว่าสวนคนอื่นเขาต้องมานั่งทำตามานั่งลำบากตัดยงแต่หญ้าถอนหญ้าก็เพราะเขามาปลูกหญ้านี่แหละสวนเนี้ยจะทำให้ตกแต่งให้ดูดีก็ไม่ตอนที่เขายังไม่มาเช่านะสวนจอยยังไม่มีเขานะไม่หญ้าไม่แบบเนี้ยเพื่อนๆไม่มีหญ้าแบบเนี้ยพอเขามาเช่าแค่นั้นแหละหญ้าเลยบางทีปีนึงไม่มาด้วยซ้ำไปบางทีอ่ะจะมาก็มาบื้อนี่เก็บสตรอเบอรี่เนี่ยเสียงหมาเห่าบ้านคนล้อมรอบด้วยบ้านคนนั่นกับบ้านคนทั้งนั้นนะจ๊ะเป็นแถบเนี่ยบ้านคนจ้ะต้องกลัวลมเริ่มมาต้นเชอร์รี่จอยนู่นอยู่ในกระถางนะจ๊ะจอยก็มาแค่นี้แหละดูพงดูผักดูว่าอะไรโดนพัดพังบ้างอย่างแน่ๆก็ต้องอันนั้นแหละแต่ว่าซื้อมาละซื้อไอ้ที่คุมใหม่มาละอย่างที่บอกน้ำก็เต็มถังวันหลังจะให้แอนดี้เอาดินที่บ้านอะที่ซื้อมาที่10กว่า11ถุงอะที่บ้านมาที่มาสวนก็20กว่าถุงดูก็แบบพิการจะก็ไม่ได้เดี๋ยวจอยจะปิดละตรงนี้กลับบ้านแล้วจ้ะนะรดน้ำผักนิดหน่อยในโทโน่แล้วก็ในกรีนเฮาส์ก็ตอนนี้ก็เดินกลับบ้านจ้ะกำลังออกจากสวนเพื่อนๆก็ผักก็ยังไม่งามหรอกจ้ะเพราะว่ากลางคืนมันติดลบอากาศติดลบเป็นน้ำแข็งจ้ะนะรอให้ประมาณสักเดือนหน้าก็จะเริ่มอุ่นขึ้นจ้ะปลูกผักที่นี่ต้องแบบทำใจนะเพราะว่าดินฟ้าอากาศนี่แหละอะไรจดหมายใครมาขีกเต็มตรงนี้อีกเนี่ยเอามาทิ้งทั่วเลยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย